สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาพบกับผมนิกรทั้งสองน้องในใจอีกแล้วครับวันนี้พาพี่พี่น้องมาเฮ็ดไก่หนึ่งเกลือครับไก่หนึ่งเกลือวันนี้จะเฮ็ดไก่หนึ่งเกลือนะครับเด้อบ่แม่นไก่บ้านเราก็ไก่ตลาดนี่แหละก็มีนี่ตะไคร้ใบมะกรูดนี่แหละแล้วก็ไอ้ห่าผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเราตำแล้วล่ะตำแล้วก็มีเกลือนี่ก็มีผักกวงตุ้งเนาะเอามาห้องกับบักเขือนี่แหละเอาเฮ็ดกันเลยครับนี่เอามาท่ากันท่าไก่เอายัดใส่น้ำท่าน้ำนี่แหละใส่มือเลยเนาะใส่มือเลยเพราะว่ามือสะอาดแล้วกินบ่มีโควิดอยู่บ้านตัวนี้เอานี่ในนี่ก็ยัดเข้าไปในท้องทำกินในครอบครัวนะครับถ้าให้มันนี่เนาะมื้อนี้มาพ่อก็ช่องน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้าน้องมื้อนี้แต่ไก่มาตัวนึงจ้ะซื้อเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดสําเร็จแล้วก็โตเป็น180 150นี่ซื้อเพิ่นมาตัวนึง100นึงก็ใหญ่อยู่80หรือ100นึงพี่เนี่ย70บาทเออ70บาทน่ะเพิ่นเฮ็ดไปตลาดอันสุกแล้วก็150พุ่นเฮ็ดจังซี่ก็ได้กินอิ่มเนาะจ้าเนาะซื้อมาเป็นโตเฮามาดัดแปลงเฮ็ดเองก็แซ่บคือกันเนื้อเกลือธรรมดาเฮานี่ล่ะจ้านี่ไก่หนึ่งเกลือบ่ต้องใส่ปรุงหยังเลยจิ้มน้ำจิ้ม3รสใบมะกรูดยัดอ่ะนี่เรียบร้อยยัดก่อนสิคะนี่เอายัดด้วยเดี๋ยวอันนี้ใส่ที่หลังก็ได้ยัดเอาห้องพื้นน้ำยัดน้ำนี่ยัดเข้าไปได้หลายหอมยัดหลายหอมนี่เอาไว้ข้างนอกน้ำก็ได้ข้างนอกน้ำห้องพื้นนี่จ้ะห้องพื้นไว้ข้างนอกก็ได้เอาเครื่องมันทาอยู่ไงพี่เซนได้ในกระมังเห็นในกระมังเนี่ยเอาทาเยอะๆหน่อยทาหลายๆทาให้หมดนี่แหละอีกแล้วบังบ่นี่กวดลงไปเฮ็ดกินเองกะบ่ได้ใส่ถุงมือนะจ๊ะเนาะครอบครัวเฮาบ่ได้ไปใส่นี่กะเฮ็ดกินเฮานี่แหละนี่นะครับนี่มือพอบ้านมันก็สะอาดอยู่ดอกล้างอย่างดีไปล้างมือแล้วมาปิดฝาไปเอาเดี๋ยวเอาเกลือห้วยๆก็ได้เนาะจ้ะเนาะนี่เออพอต้องทาดเนาะจ้ะมันสิเข้มพอต้องจิ้มน้ําจิ้ม3รสเออนี่ล่ะจ้ะไปไป1กันบักจ้ะพอเข้มจ้ะพอแล้วเข้มมันแก่บ่ได้จ้าสุมือหมอก็แห้งห้ามกินเผ็ดกินเข้มกันเนาะจ้ะเนาะเว้าว่าผู้ใดอ่ะไก่1เกลือนะครับไก่1เกลือเฮ้จ้ะเออมาจัดการตอนนี้จ้ะนี่เนาะเดี๋ยวทายก่อนเดี๋ยวปิดฝาเปิดไฟจ้าก็ครึ่งชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งพุ่นน่ะเนาะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวมาเบิ่งกันใหม่ครับจ้ะอาหารกินแมลงนี่น่ะเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเก่าแรงพุ่นดิจ้ะพอกันตอนมันสุกพุ่นเด้อเนาะจ้ะเนาะจ้ะมาเบิ่งไก่กันจ้ะบัดมันสุกแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วสุกแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเออนี่สุกแล้วครึ่งชั่วโมงจ้ะถ่ายรูปสักหน่อยนึงเนาะไปเอาลงไปไปปิดไฟจัดใส่ถาดจ้ะสุกแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวน้องถ่ายรูปแป๊บนึงเอาช้อนเนาะจัดลงมานี่เลยคีบคอไว้เอาตรงใส่ถาดเออจ้ะเอียงหน่อยเอียงขามาทางนี้โอเคสวยๆแล้วก็เอาผักใส่ตรงนี้ค่ะเอาตะคีบตะคีบคีบบักเขือก่อนใส่โอ้ยบักเขือดินบักเขือดินครับเดี๋ยวเอาไปกันนี่นี่ม้วนลงเลยจ้าม้วนลงข้างสวยงาม
เอาไปไว้บนเตากันก็ได้ค่ะโอเคค่ะใส่เห็นบึงลูกกูดหอมหอมลูกกูดเนี่ยไปถึงเตาคือเก่าเนี่ยนี่จ้ะนายกินบ่จ้ะเนาะมากินน้ำกันเด้อนี่จ้ะอาหารแรงเนาะตัวละ70บาท1ก็กินอิ่มเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก่อนปิดคลิปให้หน่อยค่ะครับพ่อแม่พี่น้องนายกินบ่ไก่1เกลือคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามส่งน้องอาจารย์ได้เลยครับเด้อสวัสดีครับมาครับมากินน้ำกัน